เอาละครับมาถึงสกู๊ปต่อไปนะฮะพูดถึงนักแสดงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอาชีพหลักก็จริงครับแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่หยุดนะฮะเพราะว่ามักจะมีการต่อยอดนะฮะโดยการใช้ชื่อเสียงของตัวเองนะครับไปประกอบธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะครับวันนี้รายการ True Insider จึงได้ไปรวบรวมมาครับว่าดาราคนไหนทำธุรกิจอะไรแล้วใครรุ่งใครร่วงไปเจาะลึกพร้อมๆกันเลยครับเนื่องในตอนนี้จะยืนหยัดได้ยาวนานในวงการทุกคนนะคะเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปดาราหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวันจึงไม่แปลกที่พวกเขาเหล่านั้นจะเตรียมแผน2กับการจับธุรกิจกับแบรนด์ของตัวเองและกิจการของใครจะรุ่งหรือจะดรอปวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะใช่แล้วนี่ Bense Whitening Compactที่สาวผิวน้ำผึ้งกับเบนซ์พรชิตาที่ก่อนหน้านี้เธอหันไปจับธุรกิจเครื่องสำอางกับแบรนด์เบนเซ่ที่แรกเริ่มนั้นก็บูมสุดๆแต่เพราะความเป็นมือใหม่บวกกับมีปัญหากับหุ้นส่วนจึงทำให้เธอตัดสินใจถอนหุ้นออกมาและก็ดูจะเข็ดกับการจับธุรกิจอีกด้วยล่ะค่ะต่อกันด้วยสามหนุ่มเพื่อนสีอย่างเวียบวยเคนก็ร่วมหุ้นเปิดร้านอาหารซอยเตี๋ยวติ่มได้ไม่นานก็ต้องลงเลิกกิจการซึ่งการปิดร้านนี้ก็มีกระแสเมาส์ออกมาว่าทั้ง3คนหนักแตกคอกันแต่หนุ่มบวยก็เป็นตัวแทนของหุ้นส่วนออกมาแถลงไขว่าที่ต้องปิดน่ะเพราะว่าแต่ละคนงานรัดตัวมากจนไม่มีเวลามาบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะวีก็เช่นเดียวกันที่หลังจากหันไปทำธุรกิจทัวร์อยู่พักหนึ่งก็ดันเกิดปัญหาจนต้องปิดกิจการลงซึ่งสาเหตุก็มีข่าวลือออกมาว่าหนุ่มบีมน่ะโดนโกงแต่พอไปถามเจ้าตัวก็อุบไม่ยอมตอบเพียงแค่บอกว่าเป็นปัญหาภายในรวมถึงคนไม่พอก็เท่านั้นเองกิจการจะมีร่วงบ้างแต่ก็มีไม่น้อยค่ะที่รุ่งไม่ว่าจะเป็นกิจการของคู่จิ้นบอยมากี้ที่อิมพอร์ตเรชัยปาร์ตี้แลนด์จากญี่ปุ่นมาเปิดที่ไทยก็ดูจะประสบความสำเร็จเอามากๆเพราะพอเริ่มเปิดกิจการก็มีคนต่อแถวไปลิ้มลองชิมความอร่อยของโยเกิร์ตฟรอเซนกันจนล้นร้านแม้เปิดมาไม่กี่เดือนก็เตรียมจะขยายแฟรนไชส์กันแล้วนะคะจิ้นกันจนรุ่งจริงๆเลยคู่นี้พัทรัสยาและเต๋อชันทวิทย์นอกจากจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็ยังเปิดหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยกับร้านขนมหวานดีเซอร์ตแวร์เฮาส์ซึ่งร้านนี้เริ่มต้นจากการชอบทำขนมของสาวพีคจนต่อยอดกลายเป็นธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่เบาเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของหวานใจตัวเองแล้วก่อนหน้านี้เธอก็เปิดธุรกิจเกี่ยวกับตุ๊กตาบรายแต่ก็เหมือนจะเงียบและหายไปจนล่าสุดสาวคนนี้ก็หันมาจับธุรกิจอาหารสำหรับคนรักสุขภาพกับเต้าหู้ไข่ตาลูกสาวอาหารพร้อมทานที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและลิเดียที่นอกจากทั้งคู่จะเป็นคู่รักที่ชอบออกกำลังกายพวกเขายังเอาใจคนที่อยากฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยการเปิดธุรกิจมวยไทยกับค่ายคงสิทธาที่เน้นฝึกมวยไทยเพื่อการฟิตหุ่นโดยเฉพาะซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเช่นกันเรื่องของธุรกิจก็มีทั้งรุ่งและร่วงนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออาชีพไหนถ้าเราตั้งใจยังไงปัญหาต่างๆก็ต้องผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชม
พูดถึงเรื่องการทำธุรกิจมันก็จะต้องมีขึ้นมีลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมรับสภาพให้ดีครับที่สำคัญก่อนจะลงทุนอะไรก็ต้องรู้จริงรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำด้วยนะฮะยังไงก็ตามก็มีคนประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่สองเสมอถ้าเกิดมีความพยายามพอนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆดาราทุกๆท่านด้วยนะฮะให้ประสบความสำเร็จและไปได้สวยกับธุรกิจที่ตัวเองนั้นชอบก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวกันต่อนะครับกับสกู๊ปที่สองสาวจะพาเราไปเที่ยวนะฮะสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ